ระบาดพ่อแบมแฉลุงพลอีกผมมั่นใจงานนี้รอดยากภาพจากทุกโต๊ะข่าวและอีกกรณีที่เพจอย่าหาทำระบุว่าทางครอบครัวน้องชมพู่ได้รับเงินบริจาค3 ล้านบาทด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคและเงินจำนวน3 ล้านบาทไม่มีจริงอีกทั้งเคยพูดถึงเรื่องนี้และเคยแสดงความบริสุทธิ์อย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรวมถึงไม่ได้จ้างใครพูดหรือให้เป็นพยานฝ่ายตนอีกด้วยเพราะถ้าหากได้เงินจริงๆก็คงไม่ต้องกรีดยางขายแล้วนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพลุงกับป้าของชมพู่กล่าวว่ากรณีนี้ตนไม่เห็นแม่ชมพู่ดื่มสุราเพราะแม่น้องชมพู่ไม่ดื่มของพวกนี้ส่วนพ่อน้องชมพู่ไม่แน่ใจเท่าที่เห็นไม่เห็นมีกินของพวกนี้ส่วนตัวก็เห็นมีคนกินเหล้าบ้างเป็นชาวบ้านที่ตั้งวงเล่าหลังการหาชมพู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครบ้างส่วนตำรวจเท่าที่ตนเห็นก็ไม่มีเพราะตนก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นตำรวจบ้างทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพิษณุพรชัยมโยชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนก็จำไม่ได้มากนักว่าตำรวจสภ.กกตูมเข้ามาในพื้นที่วันไหนบ้างแต่ตนเริ่มสังเกตเห็นตำรวจในช่วงวันที่12-13 พฤษภาคม 63ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหนแต่มั่นใจว่าไม่มีตำรวจมานั่งกินเหล้าอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านน้องชมพู่เลยเพราะตนก็อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าตำรวจจะไปนั่งดื่มอยู่จุดอื่นของหมู่บ้านตนก็ไม่เห็นและตนก็ไม่ได้ไปดื่มกับใครอย่างไรก็ตามคนในหมู่บ้านไม่ค่อยรู้จักกับตำรวจสภ.กกตูมมากนักแต่ก็มีเพียงบางคนที่รู้จักกับชาวบ้านตนก็ไม่เห็นใครมาดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้านแต่อย่างใดกรณีพ่อแบมยืนยันเรื่องเวลาว่าเจอลุงพลที่สวนยางใกล้บ้านในเวลา9 โมงกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกอกที่เคยให้ข้อมูลว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางเวลา9 โมงกว่าในวันเกิดเหตุเปิดเผยว่าตนยังยืนยันคำเดิมว่าในวันเกิดเหตุที่เจอลุงพลนั้นตนได้เจอในเวลา9 โมงกว่าจริงๆซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลแบบเดิมกับตำรวจไปหลายครั้งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คลาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดภาพจากทุกโต๊ะข่าวนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพลุงกับป้าของชมพู่กล่าวว่าตนไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้แต่ความจริงมันแก้ไขไม่ได้ซึ่งหากแม่น้องชมพู่ไม่เป็นพยานช่วงวัด GPS ตนก็ยังมีแม่ถอนกับนายม็อกที่เป็นพยานรวมทั้งพ่อตาแม่ยายแต่ตนไม่กังวลเพราะความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วคลิป ด่วนหามพ่อรองเขามูลคดีส่งรบหลังวุบค่าห้องพระเรียกได้ว่าทำเอาตกออกตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อวันที่5 กันยายนFacebook ดาราภาพยนตร์โพสต์ข้อความระบุว่าส่งกำลังใจรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติวุบค่าห้องพระลูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฟาดเคราะห์ก่อนวันเกิดโดยพ่อรองเขามูลคดีหรือคเนตเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติวัย73
ปีเกิดอาการน้ำมืดวูบจะล้มหมดสติครอบครัวนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนพ่อรองปลอดภัยแล้วหายไวๆนะครับโดยพ่อรองให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นพ่ออยู่ที่บ้านกำลังเตรียมตัวจะไหว้พระตอนเช้าล้างแก้วน้ำถวายพระแล้วจะเอาถวายพร้อมพวงมาลัยแต่รู้สึกว่ามึนหัวมากๆเหงื่อออกเยอะก็พอรู้ตัวแล้วว่าพ่อกำลังจะวูบก็กลัวว่าจะล้มหัวฟาดเลยพยายามขยับตัวให้อยู่ใกล้ข้างฝาให้มากที่สุดจะได้มีที่พิงจากนั้นก็วูบไปเลยมารู้ตัวอีกทีคือฟื้นอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลแล้วภาพจากยุ้ยปัตตมวันภาพจากยุ้ยปัตตมวันพ่อถึงได้รู้ที่หลังว่าตอนที่พ่อวูบนั้นพ่อยืนพิงข้างฝาอยู่แต่มือไปปัดโดนพระพุทธรูปร่วงลงพื้นเสียงดังมากทำให้น้องยุ้ยปัทมวันกับโด่งสิทธิพรนิยมที่อยู่ชั้นล่างได้ยินน้องยุ้ยกับโด่งเลยวิ่งขึ้นมาดูแล้วพาพ่อส่งโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดตอนนี้ก็อาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่คุณหมอกำลังจะให้ย้ายไปรักษาอีกโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือในการตรวจครบกว่าก็คิดว่าถ้าอาการดีขึ้นกว่านี้อีกนิดก็จะย้ายโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรก็ถือว่าโชคดีเหลือเกินที่ไม่ล้มกัดฟันยืนจนลูกวิ่งขึ้นมาถือว่าสะเดาะเคราะห์ก่อนวันเกิดจ้ะเกิด26กันยายนพ.ศ. 2489ขอบคุณดาราภาพยนตร์ตาชาญสารภาพความจริงแล้วน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ล่าสุดเฟซบุ๊กใครหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตาชาญนั้นได้สารภาพและยอมบอกความจริงแล้วโดยเพจดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าตาชอได้รับสารภาพแล้วกับป้าตอว่าพ่อแม่น้องขึ้นภูเขาไปสองรอบก่อนวันพบน้องชมพู่ช่วงกลางดึกหนึ่งรอบและช่วงก่อนใกล้รุ่งหนึ่งรอบรู้แล้วเจอแล้วพบแล้วเห็นแล้วเก็บของที่ระลึกกลับลงมาแล้วแต่งชุดขาวรอเวลาฟ้ามืดสนิททำพิธีกรรมถวายเครื่องสังเวยผีฟ้าให้ช่วยสะกดน้องชมพู่ปิดปากไม่ให้พูดทำให้ดูกลมกลืนกับการแลกเปลี่ยนชีวิตโพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามคงต้องรอความจริงจากทางตำรวจอีกครั้งนั่นเองจ้าเรียบเรียงสยามนิวส์คนที่ทำงานเป๊ะแฉวีรกรรมอิงอิงในห้องประชุมทั้งที่เป็นแค่เด็กฝึกงานขณะที่ฝั่งนักศึกษาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่พูดกับน้องๆไม่ดีเลยค่ะธัญญาเองตระกูลวันนี้ทีมงานของเราจะพาย้อนกลับไปดูเรื่องราวของอิงอิงเมื่อช่วงปลายปี2562อิงอิงอิงณภัทรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างอย่างน้อยๆก็ภายในอาณาจักรหมื่นล้านของเป๊กสัญชัยโดยเธอเข้าไปเป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งบ้านหลังใหญ่อลังการจริงเรียกว่าคฤหาสน์หรูน่าจะถูกต้องมากกว่าได้จัดสัดส่วนหนึ่งแบ่งเป็นที่ทำงานให้พนักงานในเครือด้วยรวมถึงให้อิงอิงนักศึกษาฝึกงานก็อยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้ด้วยเธอน่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานธรรมดาคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่เพราะในการประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งทำเอาพนักงานหลายคนงงๆอยู่ว่าเธอคือใครทำไมเป๊กสัญชัยดูเหมือนให้ความสำคัญด้วยถึงกับให้เข้าไปร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นด้วยมองในแง่หนึ่งเป็นการให้เกียรตินักศึกษาฝึกงานแต่ก็น่าอดคิดต่อไม่ได้ว่านักศึกษาคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
น่าจะทำงานได้ถูกใจเป๊กสัญชัยช่วง3เดือนที่ฝึกงานอยู่จะเป็นอย่างไรนั้นคนที่รู้ดีสุดก็คืออิงอิงเป๊กส่วนจะออกมาเปิดใจหรือไม่นั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปอิงอิงอิงณภัทรขอบคุณไทยรัฐ